รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันเช้าวันเสาร์7โมงเช้าแบบนี้กับผมภัทรวุฒิสิงหเสนีกับรายการดีๆของคนรักสุขภาพนะครับกับแนวทางชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ซึ่งรายการของเราวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวครับเริ่มต้นช่วงแรกของรายการกันด้วยช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดครับวันนี้คุณหมอจะมีคำแนะนำอะไรที่น่าสนใจให้กับการดูแลสุขภาพของเด็กๆไปติดตามชมกันเลยครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวเด็กที่ขาดอาหารเด็กที่โภชนาการไม่ดีหรือทุพโภชนาการเนี่ยนะครับเด็กพวกนี้จะถ้าเป็นน้อยๆพวกนี้จะมีเรื่องของน้ำหนักตัวเพิ่มไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อยมากนะครับหรือน้ำหนักตัวไม่ควรมันน้อยมากไปที่ควรจะเป็นหรือเพิ่มก็เพิ่มน้อยมากอันนี้ถ้าเป็นถ้าขาดอาหารน้อยๆนะฮะแต่ถ้าเป็นจำนวนมากนะการขาดการกินอาหารยังคงอยู่ตลอดเวลาหรือกินอาหารที่ด้อยโภชนาการอยู่เป็นเวลานานเนี่ยเด็กก็จะมีอาการมากขึ้นอาการที่ว่านี่คือน้ำหนักตัวจะไม่ขึ้นเลยหยุดแค่นั้นนะฮะทั้งในด้านร่างกายและสมองเด็กนี้การพัฒนาการทางสมองเนี่ยเด็กสติปัญญาก็จะด้อยลง IQ ก็จะต่ำลงนะครับร่างกายเนี่ยนะเด็กพวกนี้ถ้าไม่ได้อาหารเนี่ยเป็นไงครับไอไขมันที่มันเคยมีอยู่ตามร่างกายตามใต้ผิวหนังมันก็จะดูดดึงมาใช้ไอ้โปรตีนในกล้ามเนื้อก็ถูกดึงออกมาใช้เพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นนะครับเหมือนพุงโลก้นปอดที่เด็กเป็นเด็กที่เป็นเด็กตางขโมยเนี่ยนะครับคุณจะเห็นบ่อยๆผิวหนังเหี่ยวนะฮะเรียกหนังติดกระดูกนะครับแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายมากนะครับแล้วติดเชื้อแล้วเนี่ยจะหายยากนะครับเป็นเวลานานเด็กพวกนี้ถ้ามีการติดเชื้ออยู่เป็นเวลานานแล้วหายยากเนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับกลับเข้าสู่รายการก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุลครับวันนี้เรามีเรื่องราวของ1ครอบครัวที่ต้องเผชิญกับอาการป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคภูมิแพ้แนวทางชีวโมเลกุลจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างไปติดตามชมกันครับช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวทาลีนบำรุงสมองหัวใจไตตับในเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงหัวข้อโรคภูมิแพ้ซึ่งโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะมันเป็นที่รู้จักกันไม่มีใครไม่รู้จักโรคภูมิแพ้ทีนี้โรคภูมิแพ้หรือเรียกเกี่ยวกับภูมิแพ้ทั้งหลายเนี่ยมันมีตั้งแต่แพ้ภูมิตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แพ้สารต่างๆที่อยู่ในตัวแต่หลายคนเนี่ยจะแพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะเป็นอันตรายพอมันแพ้ขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่มียาอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคือสารก่อภูมิแพ้แอนติเจนเนี่ยมันก่อให้เกิดแอนติบอดีขึ้นมาได้ตัวแอนติบอดีตัวนี้นะคะที่มันจะทำให้มันสร้างแอนติฮิสตามีนขึ้นมาทำให้เส้นเลือดบวมขยายตัวนะคะจนไปบล็อกทางเดินหายใจมันก็อันตรายนะคะทำให้หายใจไม่ออกถ้าอยู่ไกลหมอเนี่ยตัวเขียวหายใจไม่ออกก็ถึงชีวิตได้นะคะโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้างนะครับก็มีด้วยกันหลายอย่างนะครับประการแรกก็คือภูมิไวเกินหรือที่เรียกว่าภูมิแพ้นั่นเองนะครับไอ้ภูมิไวเกินนี่เกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการที่มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามานะครับสิ่งแปลกปลอมที่ว่านี้อาจจะเป็นอะไรได้บ้างเช่นฝุ่นละอองขนแมวเกสรดอกไม้หรือสารเคมีบางอย่างเช่นยาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับหรือแม้แต่อาหารทะเลก็ตามมันเข้าในร่างกายแล้วมันก็จะไปจับกับภูมิคุ้มกันตัวหนึ่งให้ไปทำยากับเม็ดเลือดขาวให้มีการหลั่งสารบางอย่างออกมานะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาก็คือจะมีต่อมเมือกเนี่ยจะหลั่งมากเพราะพวกที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะมีน้ำมูกไหลตลอดเวลาหรือไม่ก็คัดจมูกหลอดเลือดแดงขยายตัวทำให้มีการเป็นผื่นคันตามเนื้อตัวแล้วอาจจะมีอาการที่มีหลอดเลือดแดงขยายตัวมากๆเนี่ยครับอาจจะมีอาการช็อกได้อันที่สองทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมเนี่ยมันหดตัวนะครับเช่นตู้ที่เป็นหืดเนี่ยหืดหอบในนี้ก็เป็นเกิดจากภูมิแพ้เช่นเดียวกันหายใจไม่ออกนะครับหรืออาจจะเป็นผื่นคันขึ้นตามตัวพวกอติคาเรียเนี่ยนะครับเช่นบางคนแพ้อาหารทะเลพอกินปั๊บจะผื่นจะขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยนะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการแพ้และอันที่3ก็เกิดจากภูมิแพ้อย่างรุนแรงเช่นบางคนฉีดสารบางอย่างเช่นพวกนิสลินนะสารเคมีเช่นพวกนิสลินเนี่ยพอฉีดปั๊บบางคนจะมีอาการช็อก
น้ำลายฟูมปากเหลืออันนั้นก็เป็นอาการที่รุนแรงมากนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของภูมิแพ้ที่อันที่สองคือเรื่องของออโตอิมมูนหรือภูมิคุ้มกันทำร้ายอวัยวะของเราเองคือปกติภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมีตัวคอนโทรลอยู่ไม่ให้มันทำงานมากเกินไปนะฮะไม่ให้มันเล่นงานอวัยวะภายในมาทีนี้ในกรณีบางคนเนี่ยไอ้ตัวที่ไปคอนโทรลในภูมิคุ้มกันอันนี้มันเสียไปแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันอันนี้เข้าไปเล่นงานอวัยวะภายในของเราได้นะจนกับพวกนี้ก็มีหลายอย่างด้วยกันโรคที่เกิดจากอันนี้นะครับมีเช่นมันจะเกิดอวัยวะเดียวหรือเกิดกับหลายๆอวัยวะก็ได้ SNE นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตนเองที่เกิดกับหลายอวัยวะมีอาการโรคทางผิวหนังมีอาการทางผมอาจจะมีผมร่วงนะฮะอาจจะมีอาการทางลักทางปอดนะทางข้อคุณจะมีการปวดข้ออย่างมากนะครับน้ำหนักลดมีไข้แล้วก็ถ้าเป็นมากๆอาจจะอินโบอาจจะเป็นที่ไตพวกที่เป็น SLE เนี่ยอาจจะมีปัญหาถ้าเกิดเป็นอยู่นานแล้วก็จะรักษาไม่ทันทุกทีอาจถึงกับชีวิตได้จากการที่ไตวายนะครับนี่โรคภูมิแพ้เนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างที่ท่านผู้อำนวยการของเราได้เรียนไปแล้วนะคะครอบครัวครอบครัวหนึ่งของที่เรานำมาเสนอเนี่ยนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นออโตอิมมูนคือแพ้ภูมิตัวเองอาการของคุณพ่อนะคะเส้นเลือดอักเสบผิวหนังอักเสบนะคะมันเล่นงานซะจนผิวหนังเนี่ยเปื่อยนะคะแล้วเส้นเลือดก็เปื่อยด้วยถูกเปื่อยจนกระทั่งชนอะไรเข้าเนี่ยจะแตกแล้วแดงบางทีเลือดไหลภายในก็ร้อนแล้วก็แห้งแล้วถ้าอาบน้ำก็แสบมาที่เราตรวจพบว่าคุณไซเป็นไม่ใช่ภูมิแพ้ปกติเป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองก็คือภูมิตัวเองมันเพี้ยนแทนที่มันจะไปเล่นงานเชื้อโรคเล่นงานไวรัสเล่นงานแบคทีเรียมันมาเล่นงานผิวหนังเล่นงานเส้นเลือดแล้วบางส่วนจะเล่นงานเส้นประสาทด้วยทำให้เจ็บไปทั้งตัวเลยคือในไซแซ่แห้งอายุ75ปีคือเป็นแบบภูมิแพ้แล้วก็มีผิวบางแล้วก็เป็นมานั่งนานเป็นมาประมาณปีกว่าเกือบ2ปีแล้วพอรักษาที่ไหนก็ไปรักษาแล้วก็มันก็ไม่ดีขึ้นก็อาการมันก็เป็นผื่นดำอ่ะผื่นดำขึ้นมาแล้วก็โดนไม่ได้มันผิวหนังมันบางโดนนิดโดนหน่อยมันก็ติดมือออกมาเลยหนังแล้วก็เลยลูกสาวให้แนะนำมารักษาที่นี่รักษาสัก6 3เดือนถึง4เดือนมันก็ดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเรารักษาคุณไซด้วยความภูมิใจนะคะว่าเรารักษาภูมิแพ้ก่อนนะแพ้ภูมิตัวเองก่อนแล้วเราก็ซ่อมคือรักษาให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่มาเล่นงานเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์เป็นจุดสำคัญจุดเด่นว่าถ้าหากจะซ่อมเซลล์อย่างเดียวนะคะคุณจะซ่อมลำไส้นะคะที่มันลำไส้ที่มันบวมหรือจะไปซ่อมผิวหนังจะไปซ่อมเส้นเลือดอ่ะซ่อมไปแต่ภูมิคุ้มกันก็ทำร้ายไปเมื่อหยุดการทำร้ายจากภูมิแพ้แล้วก็ซ่อมเซลล์ทั้งหลายก็ขึ้นมาปกติคุณไซเนี่ยนะคะไอแดงจ้ำๆมันก็หายลงไปเยอะแต่ยังมีอยู่บ้างนะคะยังไม่หายสนิทเลยก็รักษาไป1คอร์ส2คอร์สใช้วิธีทานตอนหลังๆนะเพื่อเป็นการประหยัดเงินเขาก็มีความสุขขึ้นนะคะนอกจากคุณไซแล้วเนี่ยนะคะพอคุณพ่อเนี่ยได้รักษาจากเราหายเนี่ยทางบ้านเขาก็ตื่นเต้นกันก็คิดว่าเห็นท่าจะต้องมาที่นี่กันหมดเพราะว่าก็มีติดกันไปคนละนิดคนละหน่อยมีอาการต่างๆนานาทั้งบ้านแต่สำหรับเธอผู้นี้ปวดศีรษะปวด 3-4 วันติดกันปวดตามเนื้อตามตัวปวดแล้วก็นอนพอนอนมากๆก็ปวดกระดูกปวดทั้งตัวอีกนะคะพอทำงานเหนื่อยๆก็เนี่ยทำตั้งเช้าจนเย็นก็คลานขึ้นเตียงหาความสุขไม่ได้เลยก็กินยาแก้ปวดแก้แพ้แก้ไข้แล้วก็ไม่ได้หายแล้วก็วนกันอยู่อย่างนี้นะคะเมื่อคุณพ่อเขาหายเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมั่นจากที่รักได้รักษาทางนี้กับทางชีวโมเลกุลจึงได้เดินทางมาทำการรักษากับเราสวัสดีค่ะชื่อรัตนาอรุณนวลอายุ50ปีนะคะไปตรวจเลือดมาที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็น SLE อาการมันก็มีคือปวดหัวมากปวดหัวตลอดเวลาบางทีปวดติดต่อกัน 3-4 วันเลยแล้วก็ปวดหลังมากหมอก็ให้ยาตามอาการมาคือยาแก้ปวดหัวแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งถ้ากินมากๆมันก็ไม่ดีหมอว่าต้องกินหยุดแต่มันก็เป็นตลอดแล้วก็ไม่รู้จะทำไงคือก็เลยมารักษาที่นี่เพราะว่าพ่อกับลูกหลานเนี่ยมารักษาที่นี่กันหมดเลยก็เลยมามั่ง
ก็มารับเซลล์ที่นี่แล้วก็ฉีดเซลล์ที่นี่เดือนแรกก็ดีขึ้นตอนนี้อาการปวดหัวไม่มีแล้วก็ปวดหลังก็ไม่มีคือไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ไม่ต้องกินแล้วก็ยาคลายกล้ามเนื้อก็ไม่ต้องกินแล้วค่ะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ยังคงรักษาอยู่ค่ะพอเราตรวจปุ๊บก็เจอออโตอิมมูนคือภูมิคุ้มกันถึงทำร้ายตัวเองเห็นไหมคะว่ามันน่ากลัวแค่ไหนคะเราก็ใช้วิธีการรักษาเช่นเดียวคุณพ่อคือต้องปรับภูมิก่อนมันแตกต่างกันตรงที่ว่าภูมิคุ้มกันไม่ได้เป็นเล่นงานที่ผิวไม่ได้ไปเล่นงานที่เส้นเลือดนะคะแต่ที่ลำไส้นะคะที่หลอดลมที่ปอดนะคะแล้วก็ประสาทบางส่วนกระดูกบางส่วนนะคะแล้วก็บางส่วนของไตนิดหน่อยนะคะเราก็ซ่อมตามนี้การแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยทุกคนจะต้องใช้รักษาออโต้อยู่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันปกติไม่ให้มันเพี้ยนแล้วก็มาซ่อมคนที่สุดคุณรัตนาก็หายเป็นปกติเลยไม่ต้องปวดศีรษะนะคะไม่ต้องไปทานยาแก้ปวดไม่ต้องทานยาคลายกล้ามเนื้อเป็นปกติไม่ต้องพึ่งสเตียรอยด์ด้วยนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวลุงไซกันต่อนะครับซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการใช้แนวทางชีวโมเลกุลครับที่เน้นการดูแลอย่างถูกโรคและตรงจุดไปติดตามกันต่อได้เลยครับช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวต่อมาก็เด็กหลานชาย2คนนะคะสุภโชคสุภชัยก็ยังเป็นเด็กนักเรียนนะคะเป็นเด็กหนุ่มรุ่งกระทงอยู่เนี่ยค่ะก็มีปัญหามากเกี่ยวกับภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกตลอดเวลาเลยนะคะต้องอาศัยทานยาแก้แพ้ทานเข้าไปก็ง่วงนอนไปโรงเรียนก็เรียนหนังสือไม่ค่อยได้เต็มที่กลับมาบ้านจะทำการบ้านเอาภูมิแพ้กินยาเข้าไปอีกก็ง่วงนอนทำการบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นมันกระทบกระเทือนการเรียนของเด็กแน่นอนเลยนะคะบางครั้งเป็นหลักก็ต้องไปโรงพยาบาลไปให้หมอก็พ่นยาที่โรงพยาบาลเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ 2-3 ปีคนที่สุดพอคุณปู่หายก็มารักษาที่นี่ผมไปหาหมอทุกเดือนตั้งแต่ตอนประมาณเด็กๆแล้วครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปรักษาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หายแต่ว่าพอมาที่นี่ตั้งแต่ตอนป.6อะครับผมก็เอายานี้มากินแล้วก็ประมาณไม่กี่เดือนก็โอเคดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนผมก็จะมักจะไอจามตลอดเลยครับเพราะฝุ่นที่อยู่ตามในอากาศนะครับผมก็เลยต้องไปหาหมอเกือบทุกเดือนนะแต่พอเวลามาที่ชีวโมเลกุลแล้วทำให้ผมรู้สึกแบบว่าอันเลิศเลยหายแล้วอ่ะแบบไม่ต้องกินยาแล้วอะไรแบบนี้เราก็รักษาที่ต้นเหตุรักษาในกรณีที่ภูมิคุ้มกันมันไวเกินเนี่ยนะคะมันต่างกับภูมิคุ้มกันที่ทำร้ายตัวเองเราก็ปรับภูมิคุ้มกันอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีเฉพาะของเขาแล้วก็ซ่อมอวัยวะทั้งตัวที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันทำงานปกติขึ้นถ้ามันเกินมันก็ลงมาปกติถ้ามันต่ำไปก็ขึ้นมาเขาเรียก normalization หรือไป regulate immune system คือไปปรับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยให้มันเข้าที่และแน่นอนที่สุดก็ตามด้วยการปรับทั้งระบบเลยทั้งตัวเลยก็ซ่อมทั้งตัวเลยอันนี้ก็ไม่ยากปรากฏว่าเด็กก็หายเขาบอกว่าเขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลอีกเป็นเวลาถึง6เดือนแล้วยังไม่เคยต้องเข้าออกคลินิกเลยเห็นไหมคะชีวิตไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันมันก็มีความสุขขึ้นมีคุณภาพขึ้นถ้าเป็นเด็กจะเรียนหนังสือมันก็เรียนหนังสือได้ดีขึ้นโรคนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสื่อมันไม่รุนแรงแต่บางครั้งไอ้ความน่ารำคาญนี่มันบางคนก็บอกให้มันเป็นแรงๆไปสักทีเราเลยแล้วก็หายดีกว่ามานั่งเป็นนั่งทรมานเป็นอย่างเงี้ยเป็นเดือนๆนะคะหลานสาวอีกคนหนึ่งนะคะชื่อสุตาภัทรคือมีอาการร้อนตลอดเวลาอาการร้อนๆปวดศีรษะแล้วก็เวียนหัวไม่เป็นอันเรียนหนังสือหรอกค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดเขาก็คอแห้ง
เห็นจะบ่นคอแห้งเรื่อยคอแห้งบางทีก็ตาแห้งนี่ก็เป็นอาการเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันรักษาโดยวิธีทานยาได้เพียง1เดือนนะคะเขาก็หายปกติอาการต่างๆเนี่ยปลิดทิ้งไปเลยแล้วก็มีชีวิตชีวาหายปวดศีรษะสมองดีเขาบอกเขาเรียนหนังสือได้ดีขึ้นมากก็แน่นอนนะคะอุปสรรคในการเรียนรู้เนี่ยมันร่างกายมันสมบูรณ์พอที่จะไม่มีอะไรมารบกวนเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะฟังจากเจ้าตัวเขาพูดเองก็ได้ไปจับใครก็จะมีแต่คนบอกว่าทำไมตัวร้อนจังเป็นไข้หรือเปล่าแต่ว่าคือหนูก็บอกเขาว่าคือไม่ได้เป็นอะไรนะคะพอไปวัดไข้ก็เป็นอุณหภูมิปกติแต่คือไปจับคนอื่นนี่เขาจะบอกว่าหนูตัวร้อนมากและคือหนูก็คือพอได้รับยานี้ไปอะค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะแต่รู้สึกได้จากข้างในเลยเพราะว่ามีอยู่คืนนึงค่ะหนูนอนไม่ได้ทั้งที่อยู่ในห้องแอร์หนูร้อนตลอดเวลาค่ะตัวข้างในหนูร้อนมากแต่พอหนูจับตัวของหนูตัวหนูเย็นเจี๊ยบเลยค่ะแต่ว่าข้างในหนูร้อนคืนนั้นหนูนึกว่าหนูจะไม่รอดแล้วเพราะว่าร้อนมากคือแบบมันจะรู้สึกร้อนเหมือนโดนเผาอยู่ข้างในเลยอะค่ะแต่ว่าหนูอยู่ในห้องแอร์เย็นๆไงคะแล้วก็เลยมารับยาที่นี่เพราะว่ารู้สึกว่าอาการตัวเองหนักขึ้นก็พอได้รับไปปุ๊บก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะคือหลังจากที่ตัวร้อนมากๆอะค่ะก็จะรู้สึกตัวเย็นขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ดีขึ้นมากอะค่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกในตัวเองอะสบายตัวขึ้นค่ะรู้สึกว่าสบายตัวขึ้นยังมีอีกค่ะมีหลานสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าลันทอนนะคะเมื่อปีหนึ่งมาแล้วเนี่ยค่ะไปร้านอาหารทะเลนะคะโดนยุงป่ากัดป้าก็ว่าไอ้ยุงกัดแค่แต้มตรงนั้นนะคะไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเล่นจนเป็นแผลเวอะหวะน้ำเหลืองเนี่ยไหลออกมานะคะเป็นเวลานานๆ1ปีไปโรงเรียนต้องใช้ผ้าคลอสเสียบพันเอาไว้ทรมานใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อวรัณฑรยานเวศค่ะอายุ17ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุสานารีค่ะคือตอนแรกไปโดนยุงป่ากัดมาที่ขาแล้วไปโรงพยาบาลก็รักษาหายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่อีกแล้วมันก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นแผลวงกลมใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็น้ำเหลืองไหลตลอดเวลาต้องคอยเปลี่ยนผ้าพันแผลจากที่เป็นแค่จุดเดียวก็เป็นทั้งขาทั้งแขนจนเดินไม่ได้ต้องให้แม่กับน้าช่วยพยุงแล้วแม่กับน้าก็เลยพามารักษาที่นี่พอมารักษาที่นี่ก็เขาก็ให้กินไวทาลีนแล้วก็กินยากินเซลล์ของที่นี่ก็ดีขึ้นจนไม่มีอาการอะไรแล้วทุกอย่างเป็นปกติดีไม่มีผื่นไม่มีอะไรที่แขนขาแล้วค่ะรักษาปกติอยู่ได้เดือนหนึ่งเนี่ยนะคะน้ำหนองหยุดไหลแผลแห้งผิวเนียนขึ้นแล้วผิวที่เนียนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสังเกตได้เลยผิวส่วนอื่นๆที่มันไม่ได้เป็นเนี่ย ก็เนียนคือเป็นเด็กที่มีน้ำมีนวลสวยมากผิวสวยขึ้นเห็นกับตานะคะแต่เด็กคนนี้ก็ยังมีโรคอีกอันนึงก็คือเป็นโรคสายตาสั้นเนี่ยเลนส์ในตาเนี่ยมันก็โปนออกมาเนี่ยฮะมันก็จะมีการลอกง่ายแต่ปรากฏว่าตาเนี่ยก็ต้องถูกเล่นงานโดยภูมิคุ้มกันจนแห้งนะคะเรามียาหยอดตานะคะประเภทที่แพ้และคันที่เกิดจากภูมิคุ้มกันกับประเภทที่ไม่แพ้ไม่คันแต่มันเสื่อมไปตามระยะเวลาคือพวกที่ตาสำหรับคนชราเนี่ยแหละปรากฏว่าก็ใช้ยาหยอดตาธรรมดาง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะตาหายนะคะเป็นปกติไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆแล้วตาเห็นกระจ่างขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะอันนี้ก็คือว่าการแพทย์ชีวโมเลกุลอ่ะมันเหมาทั้งตัวค่ะทฤษฎีของมันคือเซลล์ซ่อมเซลล์เซลล์ตาก็ซ่อมตาเซลล์ไตก็ซ่อมไตเซลล์ตับก็ซ่อมตับเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์ก็ซ่อมภูมิคุ้มกันจะเห็นว่าที่มาครอบครัวนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันก็จริงนะฮะเป็นผู้คุ้มกันหลากหลายอาการมากการแพทย์ชีวโมเลกุลเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้เราสามารถได้ซ่อมแซมอวัยวะต่างๆได้เรารักษาต้นเหตุคือรักษาอวัยวะที่มันเพี้ยนไปรักษาอวัยวะที่ไม่สามารถทำงานได้ปกติกลับมาเป็นปกติได้นะคะเขาก็เลยคิดว่าชีวิตเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเสมือนทั้งครอบครัวมีชีวิตใหม่ขึ้นแล้วเขาก็บอกขอเขาตั้งตัวเองว่าเป็นครอบครัวชีวโมเลกุลนะคะเราก็ยินดีเราก็ดีใจและภูมิใจด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือการแพทย์ชีวโมเลกุลขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรจัดโดยศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวังด้วยการแพทย์ชีวโมเลกุลเซลล์ซ่อมเซลล์จัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้
วันเสาร์ที่19กรกฎาคมจังหวัดระยองวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมจังหวัดชลบุรีวันเสาร์ที่26กรกฎาคมจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่2สิงหาคมกรุงเทพวันเสาร์ที่16สิงหาคมจังหวัดนครนายกและวันเสาร์ที่2สิงหาคมมีงานสัมมนาที่กรุงเทพเรื่องโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันผิดปกติโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองออโตอิมมูนณศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียถนนพระราม2ซอยพุทธบูชา5กรุงเทพภายในงานสัมมนาทุกแห่งนอกจากความรู้ทางสุขภาพแล้วพบกับผลิตภัณฑ์ชีวโมเลกุลราคาพิเศษโดยบริษัท Wormed Products จำกัดติดต่อสอบถามสถานที่จัดงานหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-874-0980-4 086-509-6666 086-386-8822 092-247-1120-29ผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้กับการแพทย์ชีวโมเลกุลช่วงเปิดโลกชีวโมเลกุลในรายการคุยข่าว10โมงทุกวันอังคารทางช่อง5ประมาณ10โมง15นาทีวันนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนมีปัญหาสุขภาพที่จะปรึกษาในแนวทางชีวโมเลกุลติดต่อได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้ได้เลยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์7โมงเช้ากับผมภัทรวุฒิสิงหเสนีกับรายการก้าวทันโรคกับชีวโมเลกุลสวัสดีครับสามารถที่จะมีเรี่ยวแรงนะคะออกไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไปมีอาการบวมอาการปวดตามตัวปวดตามขาบวมตามตัวตามขาเป็นไข้อ่อนแรงนะคะทีนี้เนื้อติดซินโดรมเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากภาวะออโตอิมมูนคือภูมิคุ้มกันของร่างกายมันไปเล่นงานหลอดเลือดเล็กๆที่มาเลี้ยงที่ไตเนี่ยนะครับทำให้เกิดมีปัญหา